2เรื่องด้วยกันที่บิ๊กตู่ยืนโพเดียมตอบคำถามนักข่าววันนี้แต่อารมณ์เดียวกันคือยังหงุดหงิดนะครับสื่อถามไร้สาระส่วนคดีตู้ห่าวเนี่ยโยงคนใส่นาฬิกาก็รู้แล้วครับว่าดิสเครดิตทางการเมืองยังจะถามบิ๊กตู่ยันตำรวจรับงานนำขบวน VIP มีความผิดต้องลงโทษสั่งเข้มโฆษณาแพ็กเกจในเว็บจีนพลเอกประยุทธ์นี่ไม่ค่อยสบายใจหลายวันแล้วตั้งแต่เหตุการณ์เยาวราชมาก็มันอาจจะเป็นความซวยก็ได้เพราะว่าเขาใส่เสื้อแดงกันไปไหว้พระนะฮะเอาฤกษ์เอาชัยในปีใหม่ของจีนแกไปคิดอะไรอยู่เอาความโมโหเอาความอคติส่วนตัวไปคิดอะไรอยู่ใส่เสื้อสีชมพูใส่สูทสีเทามันใช่กาลเทศะไหมมันก็ไม่ใช่อีกนะครับก็เลยซวยข้ามปีไปเลยปีใหม่จีนนะครับแล้ววันนี้ก็ยังหงุดหงิดอยู่ตั้งแต่โดนพี่ป้อมปาดหน้าหลายเรื่องแถลงข่าวไม่รู้จะได้สาระไหมนะครับ2เรื่องด้วยกันที่บิ๊กตู่ยืนโพเดียมตอบคำถามนักข่าววันนี้แต่อารมณ์เดียวกันคือยังหงุดหงิดนะครับสื่อถามไร้สาระส่วนคดีตู้ห่าวเนี่ยโยงคนใส่นาฬิกาก็รู้แล้วครับว่าดิสเครดิตทางการเมืองยังจะถามก็ยังรักพี่อยู่นะบิ๊กตู่ยันตำรวจรับงานนำขบวน VIP มีความผิดต้องลงโทษสั่งเข้มโฆษณาแพ็กเกจในเว็บจีนนะครับเรื่องนี้แหละแกตอบ2เรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะนำหลักฐานให้คุณผู้ชมได้ดูในข่าวสุดท้ายกันเลยนะครับ2เรื่องนี้นี่นายกตอบนะครับยังอารมณ์เสียนะครับหลังจากถูกถาม25 มกราคม11 นาฬิกาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลเอกประยุทธ์บอกไร้สาระครับถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนี่ก็ประชุมกันทุกเดือนตำรวจจัดให้ประชุมก็ไปประชุมแต่ไม่ได้แก้ปัญหาตำรวจเลยไม่รู้จะประชุมกันทำไมหมายถึงนายกนะฮะส่วนพวกตำรวจจะแก้ปัญหาตำรวจได้ไหมไม่ต้องสืบไม่ต้องถามมีตั้งหลายกรณีทุกปีมีปัญหาอย่างนี้ประจำแต่แก้ไม่ได้ภายหลังจากนายกไปเข้าร่วมเป็นประธานกตร.ครั้งที่1ปี66วันนี้เป็นการประชุมกตร.เรื่องการบริหารกิจการภายในหลายเรื่องด้วยกันเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้พระราชบัญญัติตำรวจฉบับใหม่ให้เกิดความสอดคล้องและถูกต้องในหลายอย่างรวมถึงพิจารณาการอุทธรณ์การลงโทษต่างๆที่มีสถิติการลงโทษอยู่พอสมควรซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.ได้สั่งย้ำเรื่องเหล่านี้ขอให้ตำรวจทุกนายประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบวินัยอันดีงามและเป็นไปตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับเพราะตัวเองถือกฎหมายอยู่หลายฉบับต้องย้ำเตือนให้ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดในการทำงานสำหรับคนดีก็ต้องให้กำลังใจส่วนคนไม่ดีเนี่ยต้องเอาออกไปก่อนปัญหาคือเอาออกไปจริงไหมมันไม่ออกจริงไงเสียซึ่งนี่ก็คือกติกาในระเบียบการปกครองของทุกหน่วยงานอยู่แล้วมีระเบียบวินัยทหารตำรวจมีการทำรงวินัยผู้สื่อข่าวถามเรื่องคดีตู้ห่าวครับว่าได้กำชับอะไรหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตำรวจก็ได้แถลงไปแล้วนี่ขอให้ฟังตำรวจแถลงสิซึ่งก็มีหลายหน่วยงานทำงานในเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ไงอยู่ภายใต้การกำกับของนายกไงแล้วก็มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ไงอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดครับฟังเวลาเขาแถลงรวมด้วยไม่ใช่มาถามแต่ผมนี่นะนี่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดผมพูดเองนะเห็นแกงุนงิดนะก็เลยงุนงิดตามแกไปด้วยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าการทำงานต้องบูรณาการกับทุกภาคส่วนแสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีรัฐบาลให้ความสนใจในเรื่องนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีเช่นเดียวกับคดีอื่นในทุกคดีครับหลายอย่างทำแบบไม่รอบคอบนี้ไม่ได้เพื่อให้การจัดทำสำนวนส่งไปยังอัยการและศาลเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการยุติธรรมนะครับหลายอย่างเนี่ยอันไม่ทันใจนะซึ่งต้องเห็นใจเพราะการทำงานต้องมีหลักฐานประกอบทุกอันตนพยายามเตือนใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกลงโทษหากตรวจสอบแล้วพบความผิดก็จะไม่ละเว้นผู้สื่อข่าวถามว่าคดีตู้ห่าวมันโยงไปถึงนักการเมืองนะพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็บอกแล้วไงถ้าสอบแล้วเจอเกี่ยวข้องเนี่ยจะมีความผิดมีหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุหลักฐานต่างๆทั้งหมดมันต้องถูกสอบสวนหมดนั่นแหละใช่หรือเปล่าเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีการโยงถึงคนใส่นาฬิกาพลเอกประยุทธ์กล่าวว่ากล่าวแบบมีอารมณ์หงุดหงิดด้วยนะครับบอกว่านี่คำถามไร้สาระแบบนี้เป็นธรรมดาที่ต้องหงุดหงิดกันบ้างน่ะไร้สาระน่ะคดีนี้มันยึดโยงกับอะไรใครล่ะถามต่อไปว่านี่เป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ตอบอีก
ก็ดิสเครดิตไงคุณก็รู้อยู่แล้วดิสเครดิตทางการเมืองแล้วคุณจะมาถามทำไมอ่ะการเมืองก็เป็นเรื่องการเมืองนี่โมโหแล้วนะผมอ่านไปผมโมโหด้วยเลยเนี่ยเข้าใจเลยเข้าใจนายกเลยเนี่ยนะครับถามอะไรแบบนี้มาต่อกันเลยนะครับนักข่าวยังถามไม่หยุดแต่คราวนี้โยงไปถามเรื่องของขบวนการตำรวจ VIP บริการนักท่องเที่ยวจีนจะต้องลงโทษยังไงเพราะมีเว็บไซต์เขาเปิดให้บริการอย่างโจ่งครึ่มเลยนะแล้วมันปาดมันเฉือนมันทำลายความรู้สึกความศรัทธาของตำรวจไทยความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อตำรวจอย่างมากนะครับก็ยังยืนแถลงอยู่แต่ว่าถูกถามถึงกรณีการรับงานขับรถนำขบวนของนักท่องเที่ยวชาวจีนแกบอกผิดก็ว่าไปตามผิดซึ่งก็บอกแล้วนะครับแล้วก็เตือนกันไปแล้วผิดก็ต้องไปลงโทษเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมใช้รถข้าราชการได้หรือไม่ประพฤติเหมาะสมหรือไม่ผิดก็ต้องลงโทษไปเมื่อถามถึงกรณียังมีสื่อออนไลน์ของจีนนะเขาไปโฆษณาเลยเนี่ยนักข่าวบอกนายกมันมีการท่องเที่ยวแบบ VIP นายกนายกย้อนว่ามันถูกหรือเปล่าอะมันไม่ถูกทำไม่ได้อยู่แล้วนั่นน่ะมันทำผิดเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าวันนี้จะปรับพรก.การกระทำผิดออนไลน์ดิจิทัลการโฆษณาเกินจริงอะไรยังไงนะจะปรับยังไงถามย้ำว่าประเด็นนี้ทัวร์จีน VIP กระทบกับการท่องเที่ยวไทยไหมพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าดูกฎหมายอะไปดูว่าถูกต้องไหมเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาหรือไม่ไปแก้ตรงนั้นแหละตนเนี่ยรับทุกเรื่องแก้ทุกปัญหาอยู่แล้วน่าไม่ต้องห่วงแกจะไปดูการสื่อโฆษณาออนไลน์เขาโฆษณากันในเว็บจีนเขาไม่ได้โฆษณากันในเว็บไทยกฎหมายพลเอกประยุทธ์นี่มันใหญ่ครับจีนเลยเหรอโอ้แกก็ตอบไปตามที่แกอยากตอบอะนะไม่ได้ดูเลยว่าเขาถามถึงเว็บจีนจะไปดูออนไลน์อะไรอะนั่นแหละครับนายกที่พึ่งของประชาชนดูเขาตอบคำถามซะสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580